ไข่ไก่นำเข้าที่ประชาชนต่างตั้งตารอคอยในที่สุดก็เดินทางมาถึงไต้หวันแล้วผู้คนต่างแห่ซื้อไข่ไก่กันคนละ2แผงตามจำนวนโควต้าที่กำหนดประชาชนกล่าวว่าไข่ไก่เหล่านี้ราคาถูกมากจนอยากซื้อเพิ่มอีก1แผงแต่ก็ทำไม่ได้พวกเขาไม่ได้เห็นไข่ไก่ที่ราคาต่ำกว่า70เหรียญไต้หวันมานานแล้วที่อื่นๆสีช่างก็ราคา100เหรียญแล้วอันที่จริงหากมองจากเปลือกไข่ไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าเป็นไข่ไก่นำเข้าหรือไข่ไก่ที่ผลิตในประเทศไข่ไก่นำเข้าล็อตนี้ราคาถูกมากเปิดขายไม่ถึง1ชั่วโมงก็ถูกประชาชนแห่ซื้อจนเกลี้ยงหากอยากรับประทานไข่ไก่นำเข้าเห็นทีต้องหูตาว่องไวคาฟูเริ่มนำไข่ไก่นำเข้ามาจำหน่ายในวันที่29มีนาคมโดยกำหนดให้สามารถซื้อได้สูงสุด2แผงเท่านั้นเช่นเดียวกับ PX Mart และ RT Mart ในไทเปนิวไทเปที่เริ่มจำหน่ายในวันเดียวกันจำหน่ายไข่ไก่ที่นำเข้าจากออสเตรเลียและสหรัฐขณะที่ A Mart และ Simple Martเริ่มจำหน่ายในวันที่30และ31มีนาคมตามลำดับในราคาจำหน่ายตั้งแต่แผงละ65เหรียญจนถึง79เหรียญไต้หวันผู้ประกอบการรายหนึ่งเปิดเผยว่าไข่ไก่ที่นำเข้าครั้งนี้คณะกรรมการการเกษตรไต้หวันเป็นผู้จัดหาเพื่อชดเชยปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ของผู้ประกอบการล้างและคัดแยกไข่ไก่หลังจากผ่านผู้ประกอบการล้างและคัดแยกไข่ไก่แล้วจะเข้าสู่กลไกการกำหนดราคาจากนั้นจึงจะถูกส่งไปยังร้านค้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ในประเทศคณะกรรมการการเกษตรจึงเจรจานำเข้าไข่ไก่จากญี่ปุ่นและสหรัฐปลายเดือนมีนาคมนี้มีสัญญานำเข้าไข่ไก่ทั้งสิ้น7ล้านฟองแต่เนื่องจากปัจจุบันไต้หวันขาดแคลนไข่ไก่วันละ2ล้านฟองจึงเกรงว่าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศธีรวัฒน์จางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน